ก็มีแต่ต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยนะคะถือว่านี่เป็นพืชพื้นถิ่นค่ะที่ก็ปลูกง่ายสารพัดประโยชน์ก็เลยเป็นพืชที่อยู่คู่ทุกบ้านเลยอิมมอนรถวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนมอนครชุมจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้ที่นี่เขามีงานใหญ่งานสำคัญนะคะแต่ละบ้านก็จะปรุงอาหารกันไปร่วมกิจกรรมในนั้นเป็นเมนูจากกล้วยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าคนชุมชนที่นี่กล้วยหนึ่งต้นเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างค่ะปลูกกล้วยหลากหลายพันธุ์ไว้เต็มบ้านแต่หนึ่งในพันธุ์ที่ปู่สุวรรณคงชมบอกว่าหยวกอร่อยที่สุดก็คือกล้วยหอมทองค่ะเพราะทั้งกรอบและเนื้อนิ่มนิยมใช้กล้วยสาวปลอกเอาเฉพาะแกนหยวกนำมาปรุงอาหารหนึ่งในเมนูยอดนิยมของคนนครชุมคือแกงหยวกกล้วยหรือปลาตะนอมปลาดมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การหั่นหยวกเป็นชิ้นเล็กๆตามแนวยาวช่วยเพิ่มรสสัมผัสให้หยวกกรอบขึ้นและต้องสาวนำใยออกเพื่อไม่ให้ระคายลิ้นก่อนนำมาผัดกับพริกแกงและกะทิจากนั้นตักใส่หม้อน้ำร้อนปิดฝาให้น้ำแกงค่อยๆซึมเข้าเนื้อหยวกกล้วยได้รสชาติเค็มเปรี้ยวและหวานนิดๆแถมหยวกยังเป็นยาเย็นช่วยแก้ไข้ดับร้อนในร่างกายมันออกฤทธิ์ยาเย็นเนาะทานแล้วมันก็พี่ว่ามันสดชื่นเนาะตั้งแต่รากจนใบเลยนะรากเนี่ยเคยเห็นคุณยายเอามาใช้ทำเป็นยาแต่เราก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นยาอะไรแต่เหมือนกับแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือผลกล้วยเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วระบายได้ดีประมาณนี้ค่ะทั้งกล้วยดิบกล้วยสุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าข้างนอกกินไม่ได้แข็ง ต้องกินแกงในมันจะนุ่มกว่าประเดี๋ยวถ้ากินแล้วจะบอกว่าเออนะประหยวกเนี่ยมันยังกินได้นะข้างในนะที่ผมปอกเอาแกนนั่นมันจะนิ่มกินแล้วมันจะนุ่มปากหน่อยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้ามันจะกระด้างกินแล้วมันแล้วสังเกตกินข้าวเย็นมันจะแข็งๆใช่ไหมถ้ากินข้าวร้อนๆมันจะนิ่มอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับกล้วยเป็นพืชสารพัดประโยชน์และผูกพันกับวิถีมอญในงานประเพณีเจียมงโรงมอญเดิงราชบุรีที่นครชุมนอกจากจะได้ชิมแกงหยวกยังมีผลกล้วยหามทอดสูตรนครชุมหรือปรารถนามีสูตรแป้งพิเศษผสมขมิ้นเพิ่มสีเหลืองสวยเติมงาขาวกับงาดำทอดจนกรอบขณะที่ใบกล้วยภูมิปัญญามอญจะเลือกใบตองหนาฉีกขาดยากมาทำเป็นใบสีและแบ่งบางส่วนไว้พับเป็นหางปลาปักในถังบรรจุข้าวของเครื่องใช้หนึ่งในเครื่องบูชางานฉลองพระใหม่เป็นสัญลักษณ์แทนปลาอานนท์จากชาดกที่นอนหนุนโลกเชื่อว่าจะช่วยนำพาสิ่งของไปให้กับผู้ล่วงลับทั้งหมดเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมที่นับวันจะเหลือน้อยลงหางปลาก็คือมาปลาอานนท์เขาคือปลาที่ในมหาสมุทรความหมายเขาอุทิศให้กับบรรพชนเขาด้วยในพิธีนี้จะมีการทำเฉพาะการฉลองพระพุทธรูปทองคำอุทิศให้คนตายที่เรื่องที่มันมีอยู่ในชุมชนเนาะถ้าว่ามันไม่ได้รับการสืบทอดหรือว่าสืบสานหรือรับช่วงไปเนี่ยมันก็จะหมดไปงานฝีมือบางอย่างมันหายไปอย่างซองพลูเนี่ยก็จะไม่เจอภาษามอญเราก็พูดในนามเพราะว่าเด็กก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็บอกว่าเออกระเด็นลอยเก่งๆนะเด่นลอยเก่งๆนะแล้วก็ปะเดือบปะไกนะเด่นลอยตั้งใจเรียนนะกระเด็นหนึ่งลึงจบเพลินก็สบายถามว่าเด็กๆเนี่ยถ้าได้สายใจอย่างบ้านเราเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมของเด็กใช่ไหมฮะถามว่าใบสีที่รับกับเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่มีนะก็มีกิจกรรมให้เด็กอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือฝึกให้เด็กเรียนภาษามอญให้รู้ภาษามอญแต่งชุดมอญเรียนหนังสือมอญให้รู้วัฒนธรรมเจียมงโรงมอญเดิงราชบุรีหรืองานกินอยู่ดูมอญจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วค่ะจากความพยายามของชาวชุมชนนครชุมที่อยากฟื้นวิถีบรรพบุรุษและถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้สานต่อผ่านอาหารที่เคยเป็นของคู่บ้านคู่ชุมชนที่ไม่ใช่แค่ของกินหากแต่ละสำรับยังแฝงเรื่องเล่าของบรรพบุรุษครั้งวันวานในงานนี้นอกจากเราจะได้ลิ้มรสอาหารรสมือนะคะพื้นถิ่นของคนไทยเชื้อสายมอญที่นี่แล้วที่แต่ละบ้านก็ทำออกมาเผยแพร่กันก็ยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆที่นำมาให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายมอญได้ร่วมกันสืบสานและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะอิมมอนรถวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ